ียชีวิตเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลในเรื่องนี้ต้องแชร์ลง TikTok หรือว่าเอามันจะเป็นไม่ครับบาดี้เฮาอยู่ที่ไหนครับที่สนามบินภูเก็ตค่ะสนามบินภูเก็ตครับคือเศร้าขนาดไหนครับมันน่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็คือโดนโกงเนาะว่าโดนโกงก็ได้ครับโกงตั๋วเครื่องบินขาใช้บริการกันมาเป็น10ปีแล้วอ่ะจากเอเจนซี่คนนึงครับที่มีชื่อว่าเกดนี่บ้านอยู่สปตองสปตองแต่เฮาขออนุญาตมาเปิดเผยที่อยู่เตื้อนะครับแต่คนชื่อเกดเนี่ยเป็นคนจองเมื่อเฮามาประชุมเนาะประชุมขามาเนี่ยมีตั๋วมีอย่างฮึ่งกะเอาไปส่งที่สคลฮึ่งเรียบร้อยเอาตั๋วไปส่งเฮาละแต่กำขาปิ๊กเฮากลับมาเช็คอย่างกระเป๋าปกตินี่แหละคนบอกว่าเฮาไม่ได้จองตั๋วแม่เราจิ๊บมีตั๋วละเอียดอันคือจริงๆแล้วอ่ะติดต่อเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะพอดีเอกสารเบอร์ของน้องมีปัญหาพยายามติดต่อของแต่ตะวันแล้วนี้มันติดต่อบ่ได้แล้วล่าสุดก็เลยมาติดต่อที่อันเคาน์เตอร์ที่ห้องตั๋วเขาเนาะจัดการเรื่องเอกสารเบิกในขามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความเอใจเพราะอยู่ๆเขาส่งข้อความมาให้ในไลน์บอกว่าเป็นความผิดของพี่เองขอเลขบัญชีหน่อยพี่จะโอนเงินคืนให้ป่ะมาอุ้มจะได้จะได้เออก็เลยตกใจเรื่องนี้ก็เลยวิ่งกันไปกับพี่อีกคนนึงว่ามันเกิดอย่างขึ้นหรือว่ามันจองตั๋วของเราผิดพลาดหรือเปล่าไปเช็คดูแม่นแต่จ้าไอ้ตอนมามีตั๋วที่จะปิกเชียงใหม่เลยญาติพี่น้องเริ่มอาการไม่ค่อยดีครับแต่ว่าพอไฟถูกเลื่อนเรายิ่งมาได้รับทราบว่าญาติพี่น้องที่เราอาการไม่ค่อยดีครับคนแรกเนี่ยเสียชีวิตด้วยมะเร็งเนาะแล้วคนที่รู้จักเนี่ยเสียชีวิตด้วยไตนะครับอีกคนก็เหมือนไหลตายครับและทำให้ผมไม่สามารถที่จะกลับมาหาเขาเนาะแล้วก็ที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ครับที่จอมทองครับแล้วก็ดูวิดีโอคอลผ่านไปตามที่ใน TikTok ได้โพสเพราะว่าด้วยอารมณ์ตอนนั้นด้วยครับว่าผมจะทำยังไงดีให้สื่อได้ทราบแล้วก็ร้องไห้ครับน้องแต่ละคนก็ร้องไห้นะครับอยากจะให้สื่อได้รับทราบและอยากจะให้ทุกคนออกมารับรู้พฤติกรรมของพี่เขาถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้แบบนี้เลยครับอยากจะให้พี่เขาเนี่ยอย่าใช้เงินในของพวกเราเนี่ยบนความสุขของพี่ของเขานะครับซึ่งความทุกข์ของพวกผมมีมากมากมายนะสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ